ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ Channel Oman F12 ด้วยนะครับใครที่คิดถึงพี่ Oman ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันว่าคิดถึงพี่ Oman มากเลยแต่ว่าวันนี้พี่ Oman คุณยายแกนนี่ได้นัดพี่ Oman มาที่นี่สิโรงแรมอะไรของคุณยายคนเนี่ยอดเดี๋ยวนะนี่มันก็ตี4แล้วคุณยายยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหบรรยากาศรอบข้างฝนก็ตกโอ้ยเอ้ยคุณยายอยู่ไหนกันนะไม่มาสักทีเลยเดี๋ยวนะนั่นมันตัวอะไรนะโอ้ไม่ก๊อดไม่ได้การละหรือว่าคุณยายแกนี่จะตกอยู่ในอันตรายแต่ก่อนหน้านี้พี่โอแมนไปดีกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยววายไปช่วยคุณยายเฮ้ยคุณยายแกนนี่นะเข้ามาทำไมเลยนี้เนี่ยโอ้โหแต่ก็ยังดีใจหน่อยนะที่มันมีเพื่อนๆอีก2คนนะน้องๆเดี๋ยวนะเธอหมุนไม่ทำอะไรอ๋อเพื่อนไปเอากุญแจน้องๆไขประตู1เดี๋ยวก่อนนะประตู1เหรอโรงแรมนี้มันมีกี่ประตูกันเนี่ยอ๋อจอดแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วจึ๊บเดี๋ยวเจอลิ้นชักแล้วต้องไปเก็บเหรียญจึ๊บฮ่าๆโอแมนต้องรวยบอกเลยว่างานนี้โอแมนรวยแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาเอาเหรียญไปทำอะไรอ่ะถ้าน้องๆคนไหนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยได้ไหมว่าเอาเหรียญไปทำอะไรอ่ะตอนนี้พี่โอแมนไม่รู้หรอกว่าเหรียญเอาไปทำอะไรอ่ะแต่ว่าเปิดทุกเก๊ะบอกเลยโอเคไปเปิดเก๊ะต่อไม่ได้ไปไหนเลยเปิดเก๊ะต่ออยู่อย่างนี้ละยึบมัดเดี๋ยวโอ้โหมีจดหมายรักแสดงว่าคนที่มานอนในโรงแรมนี้เขามีความรักกันอย่างนั้นหรอเดี๋ยวก่อนนะไปห้องต่อไปจึ๊บเห็นเก๊ะไม่ได้จังหวะนี้ล่ะจ้าเปิดโอ้เจอกุญแจน้องๆหืมเอากุญแจนี้ไปไขประตูอ๋อเพื่อนรออยู่นี่เร็วๆนี่นายเราต้องกัดเปิดประตูเออใจเย็นๆสิที่ประตู6เองนายก็ใจเย็นๆหน่อยได้ไหมเรานี่ไงเปิดให้ละอดเด้อให้เพื่อนไม่เดินเข้ามาเสียงอะไรอ่ะโอ้นี่อ่ะพี่โอแมนแบบเท่เลยเดินเปิดนำเลยไม่มีใครตามโอแมนนำเองจ้าบอกไว้ก่อนเลยจึ๊บแต่ว่ามันมืดไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเขามาทำอะไรตรงนี้นะดึงเราต้องหาถ้าเขาให้เราลงมาเราต้องหาแต่ประตูตะแกรงเมื่อกี้มันปิดอ๋อสับสวิตช์นี่แม่สลับสวิตช์ไปเรียบร้อยเธอออกมานี่เลยป่ะออกประตูนี่ let's go ประตู8 let's go โอแมนไม่กลัวอยู่แล้วต่อให้โรงแรมนี้มันจะดูน่ากลัวยังไงพี่โอแมนไม่กลัวแน่นอนวันนี้พี่โอแมนจะไม่กลัวบอกไว้เลยว่าไม่กลัวนี่ให้เพื่อนนำบอกเลยว่าไม่กลัวเดี๋ยวนะแล้วทำไมชั้นมันล้มอย่างนั้นล่ะประตู12รีบไปโอ้เดี๋ยวไฟกระพริบเดี๋ยวนะเข้าตู้ก่อนดีกว่าไม่รู้เป็นอะไรแต่เข้าตู้ก่อนเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรน้องไม่กลัวพี่โอแมนไม่กลัวหรือมันมืดอย่างนี้ล่ะนะแล้วคุณยายแกนี่เขามาทำอะไรในนี้เนี่ยมีไฟแช็กอยู่นี่เนี่ยเปิดไฟแช็กประตูที่15 let's go ไฟสว่างสักทีเดี๋ยวนะเฮ้ยเธอนายมานี่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเคาะประตูด้วยแหละฉันก็ได้ยินเหมือนกันโอเคแต่ว่าโรงแรมนี้ทำไมห้องนอนมันไม่เป็นห้องนอนเนี่ยฮะไม่รู้ล่ะพี่โอแมนเห็นตู้พี่โอแมนจะอยู่ใครขอจังหวะนี้รอเพื่อนไขประตูที่17นะนี่ถ้าเป็นพี่โอแมนไขท่าจะเท่กว่านี้เยอะเลยใช่ไหมน้องคนไหนคิดถึงพี่โอแมนช่วยคอมเมนต์บอกอีกทีได้ไหมว่าคิดถึงพี่โอแมนจะได้กลับมาลงคลิปแบบปกติให้น้องๆดูไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูเปิดเองแต่ว่ามันมีตู้ไงมีตู้ก็เข้าตู้ โอ้ผู้หญิงจะเข้าไม่ได้เพื่อนฉันขอโทษที่ฉันแย่งตู้เธอนะไปแล้วบ๊ายบายน้องๆตอนนี้ถ้าเกิดเจอตู้อย่างนี้นะพี่โอแมนมีความสังเกตว่าเราต้องเข้าเพราะไฟมันกระพริบเพื่อนเปิดไฟแช็คแล้วตอนนี้เพื่อนเข้าไปในห้องนั้นเข้าไปทำอะไรโอ้เหมือนห้องประธานบริษัทแต่ว่าพี่โอแมนเก็บกุญแจได้เพราะว่าพี่โอแมนคือสุดยอดประธานบริษัทเด้อแต่ว่าเก็บเงินก่อนที่จะเป็นประธานบริษัทจะได้รวยๆนะน้องๆเ
ือนายจะไปไหนเนี่ยเราดูใครเคาะประตูเปิดประตูตู้เข้าตู้ไม่กลัวเราต้องไม่กลัวนะน้องๆที่ดูพี่โอแมนจะเป็นเกมที่ไม่น่ากลัวมากที่สุดเพราะพี่โอแมนไม่เลยแสดงอาการกลัวอะไรออกมาเลยเดี๋ยวมีลูกตาอะไรตรงนั้นน่ะจ้าเอเบบี้แต่มันมีตู้แต่ไฟไม่กระพริบมีตู้ก็ต้องเข้าตู้ใช่ไหมน้องๆเป็นโถงยาวๆเข้ามานาย come on bro come on นี่ดูฉันตามฉันเข้ามาสิ come on เข้ามาเร็วๆเร็วๆเพื่อนไม่มาโอแมนไปคนเดียวนะเดี๋ยวOh my god เดี๋ยวนะมาแล้วไปแล้วจ้าแม่จ้าโอ้โหจังหวะนี้พี่โอแมนวิ่งไม่สุดชีวิตแล้วจ้าโอ้โหมีตรงไหนมุดอาจจะลึกมุดหมดโอ้โหมุดซ้ายขวาไม่ลุกเข้าประตูก่อนแล้วสไลด์หนอนวิ่งโอ้โหประตูขวาแน่นอนขวาไล่ซ้ายดีหลบมือโอ้โหมืออะไรเนี่ยโอ้โหลูกตาเต็มตัวอะไรวิ่งตามพี่โอแมนมาบอกหน่อยน้องๆเดี๋ยวไหนมันมาแล้วทำอะไรพี่โอแมนไม่ได้เลยเป็นไงล่ะคนเท่เขาจะไม่กลัวปังแต่เพื่อนเราไม่น่ารอดเมื่อกี้เพราะว่าเพื่อนไม่มาแล้วหาตังค์ต่อจังหวะนี้ตังค์อยู่ตรงไหนจ๊ะเพื่อนไม่มาก็รวยคนเดียวแต่ว่าตอนนี้เราต้องตามหาคุณยายแกนนี่เพราะตอนนี้เวลามันตีสี่แล้วคุณยายอยู่ห้องเบอร์อะไรนี่แล้วมาทำอะไรในโรงแรมนี้นี่โอ้ไฟกระพริบเจอตู้เข้าตู้จ้าโอ้ยมันพุ่งมาไม่เห็นน่ากลัวเลยฮึบเข้าไปในห้องเหมือนใส่เลนเฮดเดี๋ยวใจเย็นๆเด้อเอาคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่วิ่งใส่พี่โอแมนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อพี่โอแมนต้องหาอะไรตามชั้นหนังสือนี่ไงจึ๊บเปิดมาเจอ x เป็นเลข7อะไรคือ x เป็นเลข7โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่โอแมนต้องตามหาหนังสือละอุ้ยคุณยายแกนนี่วันนี้โอ้เดี๋ยวมันเดินมาอยู่ข้างหน้าคุณยายแกนนี่มาทำอะไรที่นี่นะเปิดลิ้นชักหาเงินทั้งนั้นที่มีผีอยู่ข้างหน้าเปิดชึบได้ตังค์โอ้โหจังหวะนี้รวยไว้ก่อนพี่โอแมนต้องรวยไว้ก่อนจดหมายรักเดี๋ยวกันนะห้องนี้มีเจ้าตัวเหมือนไซเดนเฮดคุมอยู่แต่มีจดหมายรักอะไรอ่ะชึบอะไรอ่ะอะไรอ่ะ x คือเลขตัวที่3สามเหลี่ยมคือเลขตัวที่4ที่5งั้นเหรออืมหรือว่ามันจะมีปัจจัยทางรหัสนะพี่โอแมนพอเข้าใจแล้วนั่นไงตัวมันยืนอยู่ตรงนั้นจึ๊บๆอย่างนี้พี่โอแมนก็ต้องหาหนังสือให้รอบห้องสมุดสิได้เลยวันนี้โอแมนจะต้องไปช่วยคุณยายแกนี่ให้ได้ คนเก่งอย่างพี่โอแมนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนี่ไงเล่มที่2จะจึ๊บปึ๊บนี่ไงตัวสี่เหลี่ยมคางหมู6เหลี่ยมไม่ใช่6เหลี่ยม เราได้รหัสมา2ตัวแล้วนะตัว6เหลี่ยมนี่เป็นรหัสเลข2นะเดี๋ยวพี่โอแมนต้องเปิดตำราดูนี่เจอเลขตัวที่3จึ๊บนี่สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นเลข6จึ๊บโอ้เดี๋ยวโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ยแต่ว่ามันเหมือนมันมองไม่เห็นพี่โอแมนเลยนะ อย่างนี้แหละพระเอกมักจะทำให้คนตาบอดเลข7อ้าวมันซ้ำนี่นะอ้อมันมี1 2 3มี6เหลี่ยมอีกอันนึงพี่โอแมนต้องตามรหัสแล้วก็ต้องเปิดตำราดูแล้วก็แต่ว่ากุญแจจะไปไขตรงไหนนะปังอ๋อมันต้องเราต้องหากุญแจแบบนี้เหรอถ้าเกิดเลขตัวที่1ต้องเป็นตัวกลมๆตัวสี่เหลี่ยมต้องเป็นเลข2 x เป็น3ข้างหมูเป็น4สามเหลี่ยมเป็น5พี่โอแมนพอเข้าใจละตอนนี้พี่โอแมนก็ขาดตัวเลขแค่ตัวเดียวละสิ งานนี้ละนี่ไงวิ่งอยู่ข้างหลังก็ยังมองไม่เห็นพี่โอแมนพอรู้แล้วโอ้ยเดี๋ยวแต่ว่ามันเหมือนมันได้ยินเสียงเท้าเราถ้าเกิดเราเดินนะน้องๆใช่ไหม
แต่ว่าไม่เป็นไรโอ้แมนสักอย่างหาหนังสือต่อพร้อมกับหาเงินจื๊บจื๊บเลขตัวสุดท้ายจ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาโอ้โหโอ้ยตกใจหมดเลยอื้อจื๊บไหนตรงไหนตรงนี้มีไหมนะตรงนี้มีไหมนะคุณยายแกนนี่ฉันจะช่วยคุณยายแกนนี่ให้ได้เลยจื๊บจื๊บจื๊บโอ้ยโอ้ยเสียงมันเดินใกล้ๆเสียงเดี๋ยวแต่ต้องสมุดเล่มสุดท้ายจื๊บเปิดมาไปสู้โอ้ยจุกก่อนจุกเทพพี่โอแมนโอ้จุกเทพโอ้ยมันได้ยินแล้วมันได้ยินจุกเทพขำแต่กลัวแต่ขำตัวเปิดก่อนเดี๋ยวนะมันหายไปแล้วโอ้ยลงอกไปมันทำอะไรพี่โอแมนไม่ได้จุกเปิดมาโอ้รูปดาวเป็นเลข7ดาวคืออะไรอ่ะในนั้นมีดาวด้วยเหรอเมื่อกี้พี่โอแมนเห็นแค่5ตัวนะมีอีกไหมนะจึ๊บเดินหาก่อนจึ๊บอ๋อนี่ไงกุญแจจึ๊บนี่เลยนี่เลยลืมหมดหมุนมั่วเอาเลี้ยงมั่วตัวหมดเลยกลมๆ มันอยู่ตรงไหนนะเลขอะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเสียงมันเดินมาไกลเสียงมันเดินไม่ได้โอ้ลืมสมองเบอร์หลบก่อนเฮ้ยเสียงมันเหมือนเดินมาใกล้ๆถ้าเกิดมันได้ยินเสียงกุญแจมันก็เดินเข้ามาใกล้เราเหมือนกันเปิดดูใหม่กลมเลข1ไม่ใช่เลข1แต่เป็นตัวที่1จึ๊บออกไปเอาใหม่จังหวะนี้พี่โอแมนต้องเอาใหม่ไม่ได้การละยังไงงานนี้เราก็ต้องแจ้งเกิดว่าช่วยคุณยายแกนนี่ได้ เดี๋ยวนะเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้ๆมันเดินมาใกล้อีกโอ้โหมันเดินมาใกล้มันเดินผ่านไปแล้ว มองไม่เห็นนะสิฮึฮ่าฮ่าหลบก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันเหมือนไม่อีกแล้วมันอาตาบอดแต่มันประสาทสัมผัสดีจังเลยขอบคุณมากอ๋อมันได้ยินเสียงเท้าถ้าเกิดน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันคลิปต่อไปจุ๊บๆ